จากนั้นขยำใบเตยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะขยำเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากค่ะเป็นน้ำใบเตยสูตรง่ายๆสูตรนี้นะคะเราทำรสชาติไม่หวานมากค่ะเป็นเหมือนน้ำชาใบเตยอ่อนๆค่ะกินเย็นๆอร่อยชื่นใจสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของน้ำใบเตยค่ะก็จะมีเกลือมีใบเตยเราก็หั่นเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยมีน้ำตาลวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะคือมันจะให้ความหอมแล้วก็ความหวานแบบธรรมชาติด้วยนะคะมีน้ำสะอาดส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วให้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นขยำใบเตยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะขยำเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีนะคะกดให้ใบเตยจมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาต้มประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีค่ะใบเตยที่เราต้มประมาณ10นาทีค่ะเราลองดูก่อนก็ได้นะคะว่าได้สีได้กลิ่นตามที่เราชอบแล้วหรือยังคือถ้าดมดูมีกลิ่นหอมนี่คือใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าดมดูยังไม่มีกลิ่นหอมของใบเตยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ให้ต้มต่ออีกค่ะทีนี้ก่อนใส่น้ำตาลจะต้องตักใบเตยออกก่อนค่ะเพราะว่าใบเตยที่เราใส่มีปริมาณเยอะนะคะใช้ตะแกรงตาห่างๆเนี่ยค่ะตักขึ้นเลยตักทิ้งเลยค่ะเวลาที่เราใส่น้ำตาลลงไปจะได้ไม่เกาะใบเตยนะคะจะได้ไม่เปลืองแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะพอเดือดอีกรอบให้ลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสหวานให้ได้ตามชอบจากนั้นก็จะปิดไฟเลยเตรียมตะแกรงแล้วก็ผ้าขาวบางผ้าขาวบางให้ทบหลายรอบหน่อยนะคะจะทำให้น้ำใบเตยที่ได้ใสดีค่ะมันก็จะมีเศษของใบเตยนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกน้ำใบเตยนะคะคนไปมาเพื่อลดความร้อนลงก่อนนะคะจากนั้นก็จะกรอกใส่ขวดเลยต้องดูขวดด้วยนะคะว่าทนความร้อนได้หรือเปล่าแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็จะน็อกด้วยน้ำเย็นจัดนะคะคือน้ำที่ใส่น้ำแข็งเลยเพื่อเป็นการพาสเจอไรเบื้องต้นนะคะจะทำให้น้ำของเราเก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกต่อจนเสร็จเลยค่ะน้ำใบเตยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำใบเตยที่เห็นออกเป็นสีเหลืองๆนะคะจะเป็นสีของน้ำตาลอ้อยที่เราใช้ค่ะซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งอย่างใดเลยสูตรนี้แช่เย็นแล้วดื่มจะชื่นจะสุดๆค่ะรสชาติมันจะหวานอ่อนๆค่ะแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยขึ้นมาเลยอร่อยดีค่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะกินแบบนี้ได้เลยถ้าใครอยากใส่น้ำแข็งด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะจืดไปให้เติมน้ำตาลเพิ่มได้อีกค่ะแต่ถ้าใครจะแช่เย็นแล้วก็ไว้ดื่มกินค่ะสูตรนี้กำลังพอดีเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ